ก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจครับผมมีเรื่องอยากให้หลวงตาช่วยครับให้ช่วยอะไรเหรอว่ามาหลวงตาช่วยบวชเนรให้ผมหน่อยได้ไหมครับบวชเนรใช่ครับบวชเนรครับแล้วเราพร้อมแล้วเหรอฮะผมพร้อมมากเลยครับหลวงตานี่ไงไก่ก็มาหลวงตาไม่ได้หมายถึงพร้อมเรื่องตัดผมแต่หลวงตาหมายถึงว่าพร้อมเรื่องการเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจโอ้โหเตรียมตัวเตรียมใจใช่ไหมผมพร้อมมากเลยครับหลวงตาคือพ่อแม่ผมเนี่ยอยากให้ผมบวชผมก็เลยจะบวชให้เขาหน่อยพ่อแม่อยากให้บวชแล้วเราอยากบวชหรือเปล่าอยากมากเลยครับหลวงตาผมพร้อมแล้วครับแต่ผมได้เลยแล้วหลวงตาใจเย็นก่อนนะแจ็คพ่อแม่เองรับรู้แล้วเนี่ยก็ไปเตรียมตัวเตรียมวันเตรียมของมันเรียบร้อยก่อนยังจะมารีบร้อนให้หลวงตาเนี่ยโกนหัวตัดผมวันนี้ไม่ได้นะเว้ยข้าวหนึ่งก็โกนหัวห่มจีวรก็ได้เลยอ่ะไม่ได้เอ็งจะบวชเนี่ยเอ็งก็ต้องไปหาข้อมูลให้มันเรียบร้อยก่อนและอีกอย่างนะทำไมดูเอ็งรีบร้อนอยากจะบวชแบบนี้เอ็งไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่าวะทำผิดอะไรไม่มีข้าแค่อยากบวชเฉยเองนี่มาเป็นจรนะเนี่ยเอาละถ้าแจ็คยังไม่เข้าใจเรื่องการบวชจะลองซ้อมดูก่อนก็ได้ซ้อมอะไรเหรอครับหลวงตาซ้อมบวชเนนชั่วคราวฮะบวชเนรชั่วคราวจริงๆแล้วมันก็แค่บวชอะทำไมมันต้องมานอนค้างกับเราด้วยไอ้กุ้ยฮะก็ไอ้แจ็คกันสิพี่มันยังไม่พร้อมหลวงตาก็เลยให้ลองมาซ้อมดูก่อนนะจ๊ะซ้อมซ้อมอะไรวะก็ซ้อมเป็นเนรไงพี่และหลวงตานะยังให้ฉันเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงมันด้วยฮะแล้วก็หลวงตาตั้งกติกาไว้4ข้อนะพี่ถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยหลวงตาจะไม่ให้มันบวช4ข้อมีอะไรบ้างอะง่ายๆเลยพี่ข้อแรกนะคือให้มันมาเป็นเด็กวัดแล้วข้อที่2ให้กินข้าวได้เฉพาะตอน 6:00 น.จนถึงก่อนเที่ยงเท่านั้นข้อที่3ต้องไปทำความสะอาดตลาดและข้อที่4มันต้องห้ามโกรธจ้ะพี่ได้แจ็คอะคิดว่าจะนอนที่นี่นานแค่ไหนอะไม่รู้อะครับพี่ก็หลวงตาบอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนี่ถ้าเกิดว่ามึงทำไม่ครบ4ข้อมึงไม่ค้างกับพวกกูตลอดชีวิตเลยเหรอกูยังไม่เห็นสายตาที่มึงอยากจะช่วยกูสักนิดนึงเลยตอนนี้ภาระแท้กลับนมัสการเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะอ้าวแจ็คทำไมวันนี้มาเป็นเด็กวัดอ่ะฉันกำลังซ้อมเป็นเนรชั่วคราวอยู่จ้ะซ้อมเป็นเนรหรือว่าแจ็คจะบวชใช่จ้ะคือฉันเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยว่าบวชเนรเขาต้องทำอะไรกันบ้างต่างเลยฉันซ้อมเป็นเนรแล้วก็ทำหน้าที่เด็กวัดก่อนละจ้ะเดี๋ยวนะเราน่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมไม่บวชเป็นพระเลยอ่ะทำไมต้องมาบวชเนรก่อนอ่ะโยมจะบวชพระบวชเนรเหมือนกันขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะก็แล้วกันเจ้าค่ะแล้วทำไมต้องมาซ้อมเป็นเนรแล้วเป็นเด็กวัดด้วยนี่มันยังไงเจ้าคะหลวงตาก็หน้าที่เด็กวัดจะทำอะไรหลวงตาบอกแจ็คไปหมดแล้วครับหน้าที่เด็กวัดก็มีออกตามหลวงตาบิณฑบาตครับแล้วก็จัดเตรียมอาหารให้พระเสร็จแล้วก็ดูแลความสะอาดโดยรอบวัดครับใช่เพราะในแต่ละวันเนี่ยแจ็คจะได้เห็นว่าแต่ละวันพระทำอะไรกันก็ดีนะเจ้าค่ะหลวงตาเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วเจ้าค่ะพวกวัยรุ่นเนี่ยแต่ก็อาจจะเป็นบางคนนะเจ้าค่ะบอกว่าจะมาเรียนธรรมะจะมาศึกษาธรรมะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรซ่อนเล้นมานะเจ้าค่ะหลวงตาเห็นมาเยอะแล้วเจ้าค่ะป้าทำไมไปพูดอย่างนั้นเล่าคนเขาจะบวชแทนที่จะยินดีอะเขาเขาก็มันจริงๆนี่นะแจ็คพี่อนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่อ้อย
ตักบาตรอ้าวอุตส่าห์ขออภัยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะมาเถอะใกล้เที่ยงแล้วเร็วๆเขาบีบเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆฮะ4 3 2 1หมดเวลาโอ้ยแจ็คเลยเที่ยงแล้วแจ็คใครมาเลยโอ้ยใครมาฉันทำไมไม่ทันเนี่ยเฮ้ยแจ็คแกจะไปแข่งกินที่ไหนอ่ะไม่ใช่ครับพี่นนท์คือไอ้แจ็คเนี่ยมันกำลังซ้อมเป็นเนนอยู่ครับซ้อมเป็นเนนเดี๋ยวแกจะบวชเหรอเดี๋ยวแล้วไอ้บวชเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับต้องมานั่งแข่งกินด้วยเนี่ยซ้อมแข่งกินเนี่ยไม่ได้แข่งกินหรอกครับพี่นนท์คือหลวงตาเนี่ยท่านตั้งกติกาไว้ครับว่าให้แจ็คเนี่ยกินได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงก่อนเที่ยงเท่านั้นถ้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยห้ามกินครับแล้วถ้าแจ็คทำไม่ได้เนี่ยหลวงตาจะไม่ให้บวชครับหลวงตาเขาคงอยากจะให้แจ็คเนี่ยปรับสภาพกระเพาะก่อนที่จะบวชจริงๆอะมั้งนี่แจ็คถามได้หน่อยทำไมอยู่ดีคิดอยากบวชขึ้นมาก็แค่พ่อแม่ผมอยากให้บวชก็ผมก็บวชนะครับแต่ยังไม่อิ่มเลยอะที่เหลือนี้ไว้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงเพื่อนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวข้าจัดการเองเองอะไปทำตามกติกาข้อ3ไม่ทันเถอะเร็วเออก็ได้โอ้ยเฮียหนึ่งนะนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้แจ็คโหอยู่นี่เองฉันหาตั้งนานเนี่ยไม่ครับคุณนพดลเนี่ยจะให้แกมาที่ร้านปลาทูหน่อยขยะหน้าร้านเนี่ยโลกเต็มไปหมดเลยได้เลยครับไปเฮ้ยทำไมฉันต้องทำด้วยอ่ะเอาก็หลวงตาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแกกำลังปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดให้กับตลาดอยู่ไม่ใช่หรือไงจริงเหรอแจ็คงั้นดีเลยไปช่วยพี่ทำความสะอาดน้ำมันเครื่องรถหน่อยเฮ้ยฉันมาก่อนแจ็คแกต้องไปร้านปลาทูก่อนไปเฮ้ยไม่ได้ต้องช่วยฉันทำความสะอาดก่อนสิไปร้านปลาทูน้ำมันเครื่องปลาทูน้ำมันเครื่องปลาทูน้ำมันเครื่องก่อนเฮ้ยไหวแล้วเนี่ยอะไรวะเฮ้ยใจเย็นยังจะไม่ไหวไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมกดข้อ4ดิวะกดข้อ4ใช่ห้ามกดห้ามกดห้ามกดว่าไงคุณนพดลอะไรของพวกแกวะเนี่ยไปร้านมาทูได้แล้วไปงั้นสักครู่ได้ไหมครับผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้เสร็จกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปร้านมาทูเลยนะครับคุณนพดลเอางั้นก็ได้อะตรงไหนครับพี่เอน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับแถวนี้เลยไปแล้วเนี่ยอะไรวะนุ่มมากหมูร้านเนี่ยมันนุ่มจริงๆเว้ยคุยเลยมันทำยังไงวะแจ็คข้าไม่อยากจะบอกเองนะเว้ยว่าน้ำจิ้มร้านเนี่ยเด็ดอย่าบอกใครเผ็ดนี่ก็เผ็ดกำลังดีแถมยังมีรสเปรี้ยวนิดๆยิ่งถ้าเองกินกับชุบไข่นะโอ้ยอย่างนวลน่ะเนี่ยดูดิโอ้ยสุยนี่กินยั่วข้าทำไมวะแล้วทำไมจู่ๆพวกพี่ไอ้กุ้ยเนี่ยต้องมากินหมูกระทะกันวันนี้ด้วยวะหรือว่าเองกับพี่ยอดเนี่ยรวมผมกันแกล้งข้าเพื่อนแจ็คคิดมากไปเปล่าข้าจะไปแกล้งเองทำไมวะข้าก็แค่หิวก็เลยสั่งหมูกระทะมากินกับพี่ยอดผิดตรงไหนใช่ถูกต้องนี่เราก็กินอย่างนี้ปกติอยู่แล้วทุกๆวันเราก็กินแต่หมูกระทะกันอย่างนี้แหละใช่จะแกล้งเองไปทำไมแกล้งเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์หรอกถ้าหิวนะแนะนำน้องแจ็คกินซะมันอร่อยจริงนะเว้ยนุ่มมากพี่ยอดไม่ได้ไอ้แจ็คเองเนี่ยต้องอดทนนะเว้ยเพราะว่าเองเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เองอดทนได้เชื่อข้า
เองไม่หิวหรอกแต่หมูมันนุ่มนะเว้ยมันน่าจะเป็นของแกคำนี้กินซะไอ้แจ็คตั้งสติเพื่อนตั้งสติไว้แล้วเองจะทำได้สูดหายใจเข้าลึกๆสูดสูดดิไอ้แจ็คถามจริงๆจะกินไหมถ้าไม่กินข้ากินเองนุ่มได้ใจข้าไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าข้าไม่ได้กินเนี่ยทุกคนก็ห้ามกินเว้ยทำไมวะเฮ้ยเอ็งจะไปไหนไปไหนใครยังกินไม่อิ่มเลยไอ้แจ็คได้ไอ้แจ็คมึงทำอย่างนี้ใช่ไหมเหลือแค่ผักเอาไงดีอะพี่ถูกเลยพี่ยอดอ้อยวันนี้จะกินอะไรจ๊ะไม่ได้มากินอะไรจ้ะแค่จะมาถามว่าพี่ยอดรู้ไหมว่าแจ็คจะบวชวันไหนอ้อยจะได้ไปตัดชุดรอแล้วก็จะไปขอถือหมอนด้วยพี่ว่าอ้อยอย่าไปห่วงเลยว่ามันจะบวชวันไหนอะห่วงมันเรื่องว่ามันจะได้บวชหรือเปล่าดีกว่าอ้าวทำไมพูดงี้อะไม่มีอะไรอะเอออ้อยเห็นไอ้แจ็คไหมถ้าเห็นจะมาถามไหมล่ะเฮ้ยน้องพีดีครับเอ็งเห็นไอ้แจ็คไหมวะไอ้แจ็คอ๋อมันกวาดขยะอยู่ร้านหน้าตลาดอะพี่เหรอครับใจมากอ้อยพี่ฝากร้านแป๊บนึงนะไปไหนอ่ะไปเอาคืนเอาคืนอะไรจัดการให้ด้วยเอาคืนอะไรเอาเลยนะของไว้หรอสั่งอะไรไว้คะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราอันนี้เนาะพี่ยอดปรุงอะไรไปบ้างแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวพี่อ้อยเอ้าแล้วนี่มาผัดอะไรเนี่ยพี่พี่ยอดเขาไปไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอุ๋ยมาก็ดีแล้วพี่จะถามเนี่ยเมื่อกี้ถามพี่ยอดไม่ได้เรื่องเลยจะถามว่าแจ็คบวชวันไหนไอ้แจ็คเออพี่อย่าพูดชื่อนี้ผมได้ยินเลยได้ยินแล้วก็เซ็งอ่ะอ้าวมีเรื่องอะไรกันอ่ะก็ไอ้แจ็คอ่ะนะมาอยู่ที่ห้องไม่กี่วันเนี่ยก่อเรียกปวดหัวทุกวันเลยพี่เมื่อคืนนะผมกินหมูกระทะอยู่กับพี่ยอดนะมันเนี่ยขโมยเตาผมวิ่งหนีหายไปผมไม่อดกินเลยพี่เอานะอดทนหน่อยคิดซะว่าได้บุญคนจะบวชแน่ฉันเนี่ยอดทนได้พี่แต่พี่ยอดเนี่ยสิไม่รู้ว่าเขาจะอดทนได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกลายนั้นน่ะแล้วว่าแต่ว่าพี่ยอดเขาไปไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยบอกจะไปเอาคืนเอาคืนอะไรก็ไม่รู้อะไปเอาคืนวิ่งไปแล้วน่ะดีมากไอ้แจ็คเฮ้ยขอบคุณมากนะครับเฮ้ยแต่เที่ยงแล้วนะครับผมกินอะไรไม่ได้แล้วครับกินได้นี่มันน้ำเปล่าแน่ใจนะครับน้ำเปล่าอ่ะเขาให้กินได้กินได้นะต้องกินผมกินครับขอบคุณมากนะครับเออนี่แกทำดีมากเลยนะแจ็คคนทำดีเนี่ยนะก็จะต้องได้บวชแน่นอนเฮ้ยแต่ว่าเองเนี่ยช่วงนี้ระวังหน่อยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาใกล้จะได้บวชเนี่ยมักจะมีมารมาผจญเออระวังด้วยล่ะครับอุ๊ยฮัลโหลครับครับเฮ้ยไปก่อนนะครับเจอครับเออครับผมอ๋อนี่ครับอยู่นี่ครับไอ้แจ็คนี่มึงกวาดขยะยังไงเนี่ยฮะขยะเต็มพื้นไปหมดเนี่ยมึงกวาดยังไงมึงหนีได้ไงอ่ะทำมึงกวาดไปเมื่อกี้เองนะกูจะรู้ได้ยังไงแล้วเฮ้ยพี่ยอดพี่ยอดแกล้งฉันเหรอกูไม่ได้แกล้งเว้ยเขาเรียกว่ากูเอาคืนเอาคืนอะไรโกรธสิโกรธเลยโกรธเยอะๆโกรธไหมโกรธปะเฮ้ยทำอะไรพี่ยอดโกรธปะไม่เอานะไม่เล่นโกรธที่พี่เอาไม่เอากูเป็นคนไม่ดีหรอกโกรธที่โกรธเลยโกรธปะโกรธเลยไม่โกรธเลย
กดนะ1 2 3นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยอดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยอดไอ้เนี่ยเฮ้ยพี่ยอดทำไรอ่ะแจ็คโอ้พี่ยอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยเฮ้ยกุยแจ็คเอ็งต่อยข้าทำไมเนี่ยแจ็คเนี่ยพี่ยอดคงไปฟ้องหลวงตาแล้วมั้งเนี่ยพี่อ้อยแล้วใครมันจะไปทนได้ล่ะครับแล้วเอ็งมาต่อยข้าทำไมเนี่ยข้าผิดอะไรวะเนี่ยข้าขอโทษข้าไม่ตั้งใจก็ตอนนั้นมันโมโหนี่ว่าพี่ยอดนี่ก็นะคนเขาจะบวชเนี่ยมาทำตัวเป็นมารผจญอยู่ได้จริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนบททดสอบแจ็คกันแหละว่ามันพร้อมจะบวชหรือเปล่าถ้าอุปสรรคแค่นี้นะมันผ่านได้ก็แสดงว่ามันพร้อมแต่ถ้ามันผ่านไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนนะป้าฮะแต่คนที่ตัดสินว่าแจ็คจะได้บวชหรือไม่ได้บวชเนี่ยมันคือหลวงตานะไม่ใช่พี่ยอดเออก็ใช่อ่ะสิก็หลวงตาถึงต้องเอาไปทดสอบไงซ้อมเป็นเนนก่อนน่ะเข้าใจไหมคะคุณผู้กองจ้ะป้าเออไม่รู้ล่ะแจ็คถูกแกล้งอ่ะพี่จะเป็นคนไปพูดกับหลวงตาเองเพื่อให้แจ็คได้บวชเอาเป็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเห็นความตั้งใจของแจ็คว่าแจ็คตั้งใจจะตัดกิเลสทิ้งทางโลกเข้าสู่ทางธรรมพวกเราทุกคนจะไปคุยกับหลวงตาให้แจ็คไม่ต้องเป็นห่วงครับเออแล้วถ้าสมมุติว่าได้บวชจริงๆเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจบวชแล้วบวชให้มันนานหน่อยนะบวชไม่สึกเลยเนี่ยยิ่งดีโอ้ยป้าฉันไม่ได้คิดจะบวชนานขนาดนั้นเอ้าเห็นทำท่ามุ่งมั่นอยากจะบวชนึกว่าจะบวชนานแล้วตกลงจะบวชนานแค่ไหนเออ3ปีเลยเหรอโอ้ยไม่ใช่3เดือนอ่ะเต็มที่เลย3อาทิตย์3วันนะจ๊ะฮะ3วันแจ็คจะบวชทำบ้าเลยเนี่ย3วันมันได้อะไรแจ็คบวช3วันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ครับที่ผมบวชครั้งนี้ก็เพื่อมอเตอร์ไซค์ครับพี่ไม่ได้ครับแล้วการบวชนี่มันเกี่ยวอะไรกับมอเตอร์ไซค์วะก็คือพ่อผมเนี่ยอยากให้ผมบวชแต่ผมมันไม่อยากบวชเลยแต่ว่าพ่อผมบอกว่าถ้าบวชครั้งเนี้ยอยากได้อะไรจะซื้อให้แล้วผมก็อยากได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่พอดีก็เลยแล้วเองนึกยังไงถึงสารภาพความจริงผมรู้สึกผิดนะครับที่ทุกคนคิดว่าผมบวชครั้งนี้จะบวชนานๆเพื่อละกิเลสแต่จริงๆแล้วผมบวชเพื่อมอเตอร์ไซค์หลวงตาครับผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงครับทำไมเวลาคนอื่นมาขอหลวงตาบวชเนี่ยหลวงตาไม่เห็นจะต้องตั้งกฎกติกาอะไรเลยครับแต่ว่าเวลาแจ็คขอบวชเนี่ยหลวงตาต้องตั้งกฎกติกาถึงทั้ง4ข้อด้วยกันนะครับคืออย่างนี้หลวงตารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่แจ็คบวชเพราะอยากได้มอเตอร์ไซค์หลวงตารู้ได้ยังไงครับก็พ่อแม่แจ็คเขาโทรมาแจ้งหลวงตาก่อนที่แจ็คจะมาขอบวชอีกโอ้ยหลวงตารู้แต่ต้นเลยเหรอครับหลวงตาก็เลยทดสอบแจ็คด้วยกติกา4ข้อว่าแจ็คจะสอบผ่านไหมถ้าอย่างนั้นข้อแรกให้แจ็คลองเป็นเด็กวัดก็เพื่อที่จะฝึกดูว่าการเป็นพระเป็นเนรนี่เป็นยังไงแล้วก็การที่ให้กินข้าวได้ตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยเพื่อว่าจะได้ฝึกความอดทนให้รู้ว่าเวลาพระกับเนรเนี่ยเขาฉันข้าวแค่นี้เขาเป็นยังไงหลวงตาผมสงสัยอะครับว่าทำไมพระกับเนรเนี่ยต้องฉันได้แค่2มื้ออะครับทั้งที่โรงเรียนผมบอกว่าต้องกินข้าว3มื้อถึงจะอยู่ได้นะครับที่ต้องฉัน2มื้อเพราะมื้อเดียวมันหิว3มื้อก็อิ่มเกินไปเพราะฉะนั้นแค่2มื้อก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วแล้วไอ้กฎข้อที่3ครับที่ไปทำความสะอาดที่ตลาดเนี่ยครับมันคืออะไรครับไม่เข้าใจเลยครับข้อนี้ฉันบอกให้ก็ได้เคยปวดไม่เคยอ่ะนี่ค่าจ้างทำความสะอาดตลาดเกี่ยวอะไรอันนี้เนี่ยหลวงตาเนี่ยให้ฉันรับแกมาทำงานชั่วคราวนะฉันถึงได้รับนี่ถ้าเกิดหลวงตาไม่ขอเลยฉันไม่รับแกมาทำงานหรอกเดี๋ยวจะบอกให้
ใจแล้วครับหลวงตาข้อ3ที่หลวงตาหมายถึงเนี่ยคือให้แจ็คเนี่ยเก็บเงินเองถ้าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองด้วยเงินของตัวเองใช่ไหมครับหลวงตาถูกส่วนข้อที่4เนี่ยฝึกความอดทนห้ามโกรธใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกติกา4ข้อก็คือกุศโลบายของหลวงตาเพื่อที่จะให้แจ็ครู้ว่าการเป็นพระนั้นทำกันยังไงและที่สำคัญก็คือถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยต้องทำงานหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองใช่ไหมครับอ๋อแล้วจริงๆแล้วการบวชเนี่ยคืออะไรเจ้าคะหลวงตาการบวชนั้นคือการละทุกอย่างแล้วก็อยู่อย่างมักน้อยสันโดษเรียนรู้พระธรรมและขัดเกลาตัวเองให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงหลวงตาครับถ้าการบวชคือการบวชเพื่อตัวเองแล้วทำไมผมชอบได้ยินหลายๆคนเขาพูดว่าเราบวชเพื่อที่จะให้พ่อแม่เนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองของเราขึ้นสวรรค์นะครับเมื่อลูกบวชลูกก็จะมีธรรมะในใจรู้ผิดชอบชั่วดีในเมื่อลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์จริงครับหลวงตาจะให้คนสมัยนี้ตื่นเช้ามาใส่บาตรเข้าวัดทำบุญไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยผมว่ามันยากครับแต่พอลูกบวชทั้งทีเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับแล้วอย่างนี้แจ็คยังอยากให้หลวงตาบวชให้อยู่ไหมอ๋อไม่ละครับผมรู้สึกผิดมากเลยนะครับที่บวชเพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยการที่แจ็ครู้สึกผิดแล้วสารภาพความจริงด้วยตัวเองก็เท่ากับมีฮีริโอตปะความละอายต่อบาปแค่นี้ก็ถือว่าละกิเลสได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับหลวงตาพี่ยอดครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่เดือดร้อนอ่ะพูดต่อหน้าหลวงตาเลยจะได้เคลียร์ทีเดียวอะไรขอโทษน้องยังขอโทษครับหนึ่งพันไลค์แล้วคุยเส้นทางการเป็นเน็ตไอดอลของพี่มันกำลังมาแล้วคุยสนใจพวกรับงานรีวิวสินค้าอะไรไหมครับค่ะ